แฟนเพจ Facebook ของทางประชาไทยและแฟนเพจ Facebook ของทางนิติฮับโดยเช่นเดียวกันนะคะค่ำคืนนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทางทีมงานจัดพูดในหัวข้อที่ค่อนข้างทันเหตุการณ์มากๆเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพูดคุยกันเลยด้วยซ้ำไปนะคะเหตุการณ์ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะพูดถึงพ.ร.บ.ตัวหนึ่งซึ่งเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะยุติเหตุการณ์ที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนจะยุติเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเหล่านี้ให้เป็นเพียงแค่ในอดีตไปค่ะพ.ร.บ.ตัวนี้ของเราที่กำลังพูดถึงอยู่ก็คือพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการซ้อมทรมานนั่นเองค่ะแน่นอนค่ำคืนนี้นะคะจัดเนื่องในวันที่เราควรจะนึกถึงมากที่สุดวันหนึ่งเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของคนมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งค่ะ2ทุ่มของเมื่อ18ปีที่แล้วค่ะทนายสมชายเดินทางไปพบเพื่อนย่านรามคำแหงและนั่นคือเบาะแสสุดท้ายของทนายสมชายนิรภัยจิตที่มีผู้พบเห็นเขาค่ะนอกเหนือจากทนายสมชายวันนี้ครบรอบ18ปีที่เขาหายไปยังมีอีกหลายท่านที่หายสาบสูญไปมีหลายท่านพบศพในภายหลังแต่หลายท่านครอบครัวก็ยังคงมีความหวังที่จะยังได้พบเขาอยู่ดังนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่เราจะพูดถึงจึงสำคัญมากจริงๆค่ะซ้อมทรมานและการอุ้มหายมุมมองทางกฎหมายล่าสุดมีอะไรที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดค่ะเราจะมาทำความรู้จักพ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหายกันถึงความสำคัญของเขาที่มาที่ไปเราจะมาดูกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องและแน่นอนจำเป็นอย่างยิ่งต้องพูดในมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากตัวบทกฎหมายเราจะพูดถึงลักษณะเคสที่เกิดขึ้นก่อนจะมีพ.ร.บ.ตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากมุมมองของการอุ้มหายแล้วนะคะวันนี้เราจะได้ฟังมุมมองของผู้ที่ถูกซ้อมทรมานด้วยดังนั้นประสบการณ์ที่จะแชร์ให้ฟังนะคะอาจจะต้องติด trigger warning อาจจะต้องติดนิดนึงว่าหลายท่านถ้าเกิดรู้สึกไม่สบายใจนะคะสามารถที่จะข้ามไปฟังในส่วนของกฎหมายก่อนได้นะคะและแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงพ.ร.บ.ตัวนี้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับพ.ร.บ.ย่อมมีค่ะเหมือนกับกฎหมายทุกตัวผู้ที่ไม่เห็นด้วยมักจะพูดถึงในมุมที่ว่าเพราะมันอาจจะไปกระทบกับความมั่นคงของรัฐถ้าไม่ได้ทำผิดจะกลัวทำไมเป็นต้นดังนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงมุมมองเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าจริงหรือเปล่าพ.ร.บ.เหล่านี้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะและอีกมุมนึงค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาใช้บังคับจริงๆค่ะและแน่นอนเป้าประสงค์สูงสุดก็คือพ.ร.บ.ฉบับนี้จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการอุ้มหายไม่ให้เกิดการซ้อมทรมานได้จริงหรือไม่คำถามใหญ่ๆคำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดังนั้นตลอดค่ำคืนตลอด2ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันอยากให้อยู่ด้วยกันค้นหาคำตอบไปด้วยกันจนจบงานจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ Facebook ของประชาไทยหรือของนิติฮับก็ตามแต่นะคะแน่นอนวันนี้นะคะจะขออนุญาตพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับวิทยากรกับสปีกเกอร์ของเราทั้ง3ท่านค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปกป้องศรีสนิทอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีครับแน่นอนนะคะว่าแค่ได้ยินชื่อนะคะประเด็นเข้มข้นแน่ๆอีกท่านหนึ่งอยู่กับพวกเราแล้วค่ะคุณพรเพ็ญคงขจรเกียรติค่ะอดีตกรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ.อุ้มหายและซ้อมทรมานค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพรเพ็ญที่ให้เกียรติกับพวกเราวันนี้ค่ะและแน่นอนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณอับดุลลอเงาะหัวหน้ากลุ่มเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษหรือตัวจัสติสนั่นเองคุณอับดุลลอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอย่างที่เอ่ยเกริ่นไปค่ะทุกท่านหลากหลายแง่มุมมองจริงๆทั้งตัวกฎหมายเองทั้งการบังคับใช้ทั้งเจ้าของเคสจริงๆไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวงเนื่องในโอกาสที่เราครบรอบ18ปีพอดีจากความสูญเสียของครอบครัวนิรภัยจิตฝากความระลึกถึงการสูญหายครั้งนี้ที่ไม่มีใครสมควรได้พบเจอค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเอ๋ยอาจจะขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์ปกป้องของเราค่ะอาจารย์คะพอจะทำให้ผู้อ่านพอเห็นภาพพอทำให้พวกเราเข้าใจหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วความสำคัญของพ.ร.บ.อุ้มหายฉบับนี้มันเป็นยังไงคะอาจารย์ขออนุญาตค่ะ
ครับขอบคุณครับพรบเป็นร่างนะครับตอนนี้เป็นร่างพระบัญญัติป้องกันนะครับและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายนะครับมีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายเป็นร่างกฎหมายที่เป็นประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนสำคัญ2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของการต่อต้านการทรมานและการต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหายซึ่งสิทธิมนุษยชนทั้ง2เรื่องเนี่ยนะครับอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอยู่หลายฉบับนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็การที่เรามีร่างกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลที่สูญหายเนี่ยนะครับมันเป็นการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เราไปเป็นภาคีนะครับรวมทั้งที่เราไปลงนามนะครับยังไม่ได้เป็นภาคีกำลังจะรอให้สัตยาบันเนี่ยนะครับอีก1ฉบับเพราะฉะนั้นความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะไปดำเนินการตามพันธกรณีตามหน้าที่ของเราที่ต้องไปออกกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่เราไปเป็นภาคีเขาไม่ใช่เท่านั้นนะครับยังรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนสำคัญของประชาชนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำให้การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายไม่เกิดมีขึ้นอีกต่อไปนะครับผมเล่าให้ทุกท่านฟังในภาพรวมของเรื่องของการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายในกฎหมายระหว่างประเทศและก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก่อนเนี่ยนะครับเริ่มต้นจาก ICCPR ก่อนนะครับ ICCPR เนี่ยย่อมาจากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับกับอีก172ประเทศเนี่ยร่วมกันเป็นภาคีแสดงว่าเราผูกพันนะฮะตามกติกา ICCPR และถือว่าเป็นแก่นของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหมายถึงถ้าจะดูสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีอะไรบ้างและประเทศไทยเราไปผูกพันเราต้องดำเนินการตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ให้ไปดู ICCPR กันนะฮะก็เป็นกติกาหลักว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับในข้อ7ก็ได้ห้ามการทรมานไว้นะครับและความสำคัญของเรื่องทรมานอุ้มหายมันอยู่ในข้อ4นะครับอยู่ในข้อ4 paragraph ที่2ของ ICCPR ฉบับนี้ที่ประเทศไทยเป็นภาคีเนี่ยแหละครับเขากล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าทรมานนะครับเป็นสิทธิเด็ดขาดของมนุษย์นะฮะคำว่าสิทธิเด็ดขาดของมนุษย์แปลว่าอะไรแปลว่าสิทธิที่ไม่อาจยกเว้นได้ไม่อาจพักใช้ได้ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆผมขอใช้คำภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับเขาใช้คำว่า non derogable rights ก็คือสิทธิที่ไม่อาจพักใช้ได้ในบรรดาสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับถ้าเป็นสิทธิมนุษยชนทั่วไปเนี่ยถ้าสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์สงครามสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐเขาอาจจะต้องการรักษาความมั่นคงเขาอาจจะขอพักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ได้เช่นเกิดความฉุกเฉินขึ้นมาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่างๆอาจจะขอถูกพักใช้สิทธิที่จะไม่อุทธรณ์สิทธิที่จะอุทธรณ์สิทธิที่จะมีทนายต่างๆอาจจะขอพักใช้ไว้ได้เพราะมันเป็นสิทธิมนุษยชนที่พักใช้ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ทรมานครับในอาร์ติเคิลในข้อที่ 4.2 เนี่ยนะครับเขียนไว้ชัดมากฮะว่าไม่ว่าสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยนะครับรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไปทรมานประชาชนไม่ได้ฮะเพราะเป็นสิทธิที่เป็นเด็ดขาดไม่ว่าสถานการณ์ใดๆอนุสัญญาอีกฉบับนึงนะครับที่ยืนยันความเป็นสิทธิเด็ดขาดของการที่จะไม่ถูกทรมานเนี่ยนะครับก็คืออนุสัญญาต่อต้านการทรมานหรือที่เรียกย่อๆว่า CAT เนี่ยนะครับก็เน้นย้ำความเป็นสิทธิเด็ดขาดที่เขาพูดถึงใน ICCPR เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอยู่ในข้อ2 paragraph ที่2ข้อ2วรรค2นะครับก็คือว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดๆสถานการณ์สงครามสถานการณ์ความไม่สงบเจ้าหน้าที่รัฐจะไปทรมานประชาชนโดยอ้างสถานการณ์ความไม่สงบสถานการณ์ความมั่นคงต่างๆไม่ได้นะครับท่านก็จะเห็นนะครับว่าเขาย้ำอยู่2ทีแล้วนะฮะย้ำใน ICCPR ข้อ4แล้วก็ในอนุสัญญาต่อต้านทรมานในข้อ 2.2 ประเด็นอยู่นี้ฮะประเทศไทยเป็นภาคีทั้งคู่ฮะเป็นภาคีทั้ง ICCPR เป็นภาคีทั้งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานนะครับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานเนี่ยเราเป็นภาคีเมื่อปี2007 ICCPR เราเป็นภาคีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความ
ยอมรับที่ประเทศไทยเราต้องยอมรับว่าทรมานเป็นสิทธิเด็ดขาดที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆเนี่ยมันก็ผูกพันประเทศไทยอะฮะที่ต้องยอมรับตาม ICCPR ที่ต้องยอมรับตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานนะครับคราวนี้หันมาดูอุ้มหายบ้างฮะการบังคับบุคคลให้สูญหายเนี่ยนะครับมีอนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งที่เรียกว่าอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลจากการถูกบังคับไม่ให้สูญหายเนี่ยครับไม่ให้สูญหายโดยถูกบังคับเนี่ยที่เรียกย่อๆว่า CED เนี่ยนะครับในปี2006อนุสัญญาฉบับนี้ก็จะเป็นอนุสัญญาที่มีเจตนาที่ป้องกันไม่ให้เกิดบังคับที่ไม่ป้องกันให้เกิดการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นลักษณะอนุสัญญาที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนคล้ายๆอนุสัญญาต่อต้านการทรมานอนุสัญญาต่อต้านทรมานห้ามรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐไปทรมานประชาชนอนุสัญญาคุ้มครองคนไม่ถูกบังคับสูญหายก็ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐไปอุ้มคนให้หายไปลักษณะจะเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเหมือนกันคราวนี้ในอนุสัญญาอุ้มหายเนี่ยนะครับ CED เนี่ยปัจจุบันมีภาคี67ประเทศนะครับถามว่าประเทศไทยเราผูกพันขนาดไหนคำตอบก็คือเราไปลงนามเมื่อวันที่9มกราคม2012ฮะในอนุสัญญาอุ้มหายเนี่ยนะครับแต่เรายังไม่ได้ให้สัตยาบันซึ่งการออกกฎหมายฉบับนี้ของเราเนี่ยร่างพรบป้องกันและปราบปรามทรมานบังคับบุคคลที่สูญหายก็จะเป็นการดำเนินการตามพันธกรณีแล้วก็ให้เราสอดคล้องกับพันธกรณีที่เราเป็นภาคีในเรื่องอนุสัญญาอุ้มหายเหมือนกันฮะก็มีบทบัญญัติที่แสดงเรื่องสิทธิเด็ดขาดของการที่ไม่ถูกอุ้มหายไว้ในข้อ1 paragraph ที่2นะครับข้อ1 วรรคที่2ของอนุสัญญาอุ้มหายเรียกว่าเป็นการเน้นย้ำและเป็นการพูดแบบเดียวกันกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ ICCPR นั่นแหละครับว่าไม่ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ใดๆเจ้าหน้าที่รัฐจะมาอุ้มบุคคลหายไปหรือไปบังคับบุคคลให้สูญหายโดยอ้างความมั่นคงสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้นะครับเพราะนั้นในภาพรวมของความเป็นสิทธิเด็ดขาดของประชาชนที่จะไม่ถูกทรมานไม่ถูกอุ้มหายเนี่ยนะครับก็จะรับรองไว้ทั้งใน ICCPR รับรองไว้ในอนุสัญญาต่อต้านทรมานและรับรองไว้ในอนุสัญญาต่อต้านการอุ้มหายเนี่ยนะครับซึ่งบทสรุปก็คือไทยเป็นภาคี2ไทยลงนาม1นะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้ดำเนินการยกร่างนะครับแล้วก็มีการผ่านสภาผู้แทนแล้วเนี่ยนะครับด้วยความน่าชื่นชมเนี่ยนะครับและกำลังอยู่ในการพิจารณาของวุฒิสภาเนี่ยน่าจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีฮะที่ทำให้ประเทศไทยเรามีร่างกฎหมายที่สำคัญฉบับหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นสิทธิเด็ดขาดนะครับที่สากลเขายึดถือเขารับรองกันและประเทศไทยก็เป็นภาคีอยู่กับเขาด้วยเนี่ยนะครับและจะทำให้เกิดสภาพบังคับนะครับที่ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายนะครับซึ่งรายละเอียดก็จะอยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำให้ประเทศไทยต้องดำเนินการตามพันธกรณีสากลเท่านั้นยังมีส่วนช่วยป้องกันให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ผมว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักให้กับสังคมไทยนะครับหมายถึงให้กับประชาชนคนไทยทุกคนด้วยว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการไม่ถูกทรมานไม่ถูกอุ้มหายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนก็ต้องตระหนักแล้วก็ต้องให้ความสนใจนะครับคราวนี้มันจะผมจะพูดเลยไปช่วงนี้เลยได้ไหมฮะหรือให้ท่านอื่นพูดก่อนท่านผู้ดำเนินการครับผมจะพูดอีกสัก2เรื่องของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วก็ความผิดสากลต่างๆความจริงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องค่ะอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะเอาเลยนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับในมุมมองของกฎหมายและเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วกันนะครับคราวนี้คำว่าทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายนอกเหนือจากที่ปรากฏอยู่ในสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีความสำคัญอีกมุมหนึ่งด้วยก็คือว่าถ้าการทรมานนะครับหรือการบังคับบุคคลให้สูญหายเนี่ยได้ถูกกระทำขึ้นที่ใดอย่างเป็นระบบและหรืออย่างกว้างขวางนะฮะผมอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งทรมานประชาชนหนึ่งคนอันนี้ก็เป็นทรมานตามร่างพรบนี่แหละแล้วก็เป็นตามทรมานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานหรือเจ้าหน้าที่รัฐหนึ่งคนไปอุ้มประชาชนหายไปอันนี้ก็จะเป็นอุ้มหายที่ร่างพรบเนี่ยจะเข้ามาช่วยป้องกันไม่เกิดขึ้นรวมทั้งเป็นเรื่องของอุ้มหายตามอนุสัญญา CED ทั่วไปนะครับแต่คราวนี้ผมกำลังจะพูดอีกมุมหนึ่งฮะมุมที่มันกว้างกว่านั้นก็คือว่าถ้าที่ใดนะครับ
ผมไม่ได้บอกขึ้นที่ด้วยผมไม่ได้บอกแล้วผมไม่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับถ้าที่ใดเนี่ยนะครับหรือประเทศใดก็ตามเกิดการทรมานหรือการบังคับบุคคลให้สูญหายอย่างเป็นระบบหรืออย่างกว้างขวางเรียกง่ายๆว่าเรียกง่ายๆว่าทรมานกันทั้งประเทศนะฮะมีการสั่งการเป็นระบบลำดับชั้นมาจากเจ้าหน้าที่รัฐทรมานเป็นระบบหรืออย่างกว้างขวางเกิดหลายๆที่เนี่ยนะครับทรมานแล้วอุ้มหายมันจะไม่ใช่ทรมานแล้วอุ้มหายที่เป็นความผิดธรรมดาแล้วครับทรมานแล้วอุ้มหายที่ถูกกระทำอย่างเป็นระบบหรืออย่างกว้างขวางนะครับมันจะถูกยกระดับเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า crime against humanity นะครับคำถามก็คือแล้วมันคืออะไรอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและมันเป็นความผิดอะไรนะครับคำตอบก็คืออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินะครับเป็น1ใน4ฐานความผิดที่ทั่วโลกเขาถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงสูงสุดของโลกฮะร้ายแรงสูงสุดของโลกถึงขนาดที่เขาจัดตั้งศาลขึ้นมาระหว่างประเทศศาลหนึ่งนะครับในเปิดทำการในปี2002เนี่ยโดยใช้ชื่อศาลนี้ว่าศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งมีอำนาจในการพิจารณา4ฐานความผิดร้ายแรงสูงสุดนี้เท่านั้นนะครับแล้วถามว่าเมื่อมันเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยที่เป็นการทรมานหรืออุ้มหายอย่างเป็นระบบอย่างกว้างขวางเนี่ยมันมีผลยังไงและมันแตกต่างจากทรมาน1ครั้งหรืออุ้มหาย1ครั้ง1คนยังไงนะครับมันมีผล3อย่างครับท่านผู้ฟังครับก็คือว่าถ้าทรมานหรืออุ้มหายได้กระทำในกรอบนะครับในลักษณะบริบทของการเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยอันที่1ก็คืออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติไม่มีอายุความนะครับไม่มีอายุความคืออะไรก็คือว่าใครก็ตามที่ทำผิดอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติไว้นะครับ30ปี40ปี50ปีก็ดำเนินคดีได้ไม่มีบทบัญญัติเรื่องอายุความอันนี้ถือเป็นหลักสากลและอยู่ในธรรมนูญกรุงโรมที่เขาจัดตั้งศาลอาญาประเทศนี้ขึ้นมานะครับและแทบจะเป็นกฎหมายจารีตไปแล้วนะครับของการดำเนินคดีความผิดร้ายแรงพวกนี้อาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรืออาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในระดับสากลเนี่ยที่เขาบอกว่าอายุความไม่สามารถที่จะมาตัดไม่ให้ดำเนินคดีในความผิดพวกอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้นะครับอันที่สองครับเมื่อทรมานหรืออุ้มหายถูกยกระดับเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีศาล ICC ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือศาลอาญาประเทศเข้ามามีเขตอำนาจนะครับถามว่าศาล ICC คือศาลอะไรก็คือศาลที่มีอำนาจพิจารณา4ความผิดร้ายแรงนี้เท่านั้นนะครับและอันที่3ครับสุดท้ายถ้าเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติแล้วเนี่ยนะครับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตต่างๆเนี่ยไม่สามารถมาขัดขวางศาลอาญาประเทศในการดำเนินคดีได้นะครับ3ข้อเนี่ยครับเป็นผลที่สำคัญเนี่ยนะครับที่ความผิดที่อุ้มหายและทรมานเนี่ยถ้าถูกยกระดับนะครับถูกยกระดับเป็นการกระทำที่เป็นฐานะเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบหลากหลายเรียกว่าเป็นอาชญากรรมที่เป็นทั่วโลกเขาช่วยกันป้องกันและปราบปรามนั่นเองนะครับคราวนี้กลับมาที่อุ้มหายแล้วก็ทรมานที่ไม่ได้เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วกันนะครับเป็นอุ้มหายและทรมานตามร่างพรบของเราเนี่ยนะครับถามว่าถ้ามีการทรมานเกิดขึ้นนะครับหรือมีการบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นในที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับเขามีหลักคิดอย่างหนึ่งครับว่าอุ้มหายกับทรมานเนี่ยมันเป็นความผิดสากลนะถามว่าความผิดสากลคืออะไรความผิดสากลเนี่ยคือความผิดที่เกิดขึ้นที่ใดในโลกประเทศต่างๆทั่วโลกเขาช่วยกันนะป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดขึ้นท่านจะนึกถึงความผิดสากลเนี่ยนะครับในบรรดานักกฎหมายก็จะคุ้นเคยท่านไม่ใช่นักกฎหมายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับความผิดสากลพวกความผิดโจรสลัดนะฮะโจรสลัดเกิดขึ้นในเขตทะเลสากลในเขตแม่น้ำสากลทั้งหลายเนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกเขาช่วยกันจับโจรสลัดนะฮะเพราะเขาไม่อยากให้มีโจรสลัดเกิดขึ้นเขาเลยเรียกว่าความผิดสากลอีกอันนึงคือก่อการร้ายไงฮะความผิดฐานก่อการร้ายเนี่ยเป็นความผิดสากลเหมือนกันนะครับก็คือเกิดขึ้นที่ใดก็ตามเราก็จะมีเขตอำนาจประเทศไทยเราก็มีเขตอำนาจและทุกที่ทั่วโลกเขาก็จะมีเขตอำนาจถ้าเขายอมรับพันธกรณีพวกนี้ไปนะครับคราวนี้ความผิดสากลมันเกี่ยวกับอุ้มหายทรมานยังไงคำตอบก็คืออุ้มหายกับทรมาน
เขาถือเป็นความผิดสากลตามอนุสัญญาต่อต้านทรมานและอนุสัญญาอุ้มหายครับก็คือว่าไม่ว่าอุ้มหายหรือทรมานจะเกิดขึ้นที่ใดในโลกศาลไทยและศาลอื่นๆที่เป็นภาคีอนุสัญญาพวกนี้โอ้ทรมานอุ้มหายเนี่ยจะมีเขตอำนาจฮะเช่นสมมตินะฮะมีทรมานเกิดขึ้นที่ประเทศ A ฮะประเทศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะแล้วอยู่ดีไอ้คนทำผิดฐานทรมานที่ประเทศ A มันมาโผล่ในประเทศไทยขึ้นมาอย่างเงี้ยหลักก็คือว่าถ้าเราไม่ส่งตัวคนทำผิดกลับไปให้ประเทศ A เขาจัดการเนี่ยเราก็มีเขตอำนาจลงโทษผู้กระทำทรมานในกฎหมายไทยและโดยเขตอำนาจของศาลไทยได้เราเรียกความผิดสากลพวกนี้นะครับก็คือเป็นหลักที่เขาช่วยกันนะประเทศต่างๆทั่วโลกเขาไม่อยากให้เกิดทรมานเกิดขึ้นไม่เกิดการอุ้มหายเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะครับสมมติมีความผิดทรมานเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐของไทยหรือมีความผิดอุ้มหายเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐของไทยนะครับประเทศพันธกรณีประเทศภาคีทั้งหลายที่เขาลงนามในสัญญาต่อต้านทรมานอุ้มหายเนี่ยถ้าเขาไปกำหนดความผิดสากลเหมือนไทยแล้วเนี่ยนะครับการกระทำผู้กระทำผิดทรมานหรืออุ้มหายในไทยหนีไปต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะไม่มีที่หลบซ่อนตัวฮะเพราะต่างประเทศเขาก็จะถือว่าเป็นความผิดสากลถ้าเขาไม่ส่งตัวผู้กระทำมาให้ประเทศไทยลงโทษนะครับเขาก็สามารถลงโทษผู้กระทำทรมานหรืออุ้มหายได้ด้วยศาลของต่างประเทศหรือศาลของประเทศที่พบตัวนั่นเองถามว่าความเป็นความผิดสากลพวกนี้ที่ใช้กับทรมานอุ้มหายโจรสลัดก่อการร้ายทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรมันจะเกิดผลก็คือว่ามันจะไม่มีที่หลบซ่อนของผู้กระทำผิดเหล่านี้ฮะเรียกว่าทำผิดในประเทศไทยจะขอไปหลบหนีประเทศไหนมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่ถูกส่งตัวมาลงโทษในไทยก็ต้องถูกลงโทษในต่างประเทศเพื่อที่จะทำให้ความผิดพวกนี้ไม่มีที่หลบซ่อนตัวของผู้กระทำผิดสากลเหล่านี้นะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าไอ้หลักเรื่องความผิดสากลพวกนี้นะครับอยู่ในร่างพรบป้องกันและปราบปรามทรมานและอุ้มหายของประเทศไทยอยู่ในมาตรา7เขียนไว้อย่างสอดคล้องกับอนุสัญญานะครับแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราสอดคล้องกับพันธกรณีแล้วก็ถือว่าทรมานและอุ้มหายเนี่ยอยู่ในความผิดที่เป็นสากลนะครับในช่วงแรกผมขออนุญาตเท่านี้นะครับในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ปกป้องค่ะทุกท่านคะคงจะพอเห็นภาพแล้วว่านี่คือพันธะหน้าที่ของประเทศไทยที่จะต้องอนุวัติเอาเข้ามาเป็นกฎหมายภายในประเทศตามสนธิสัญญาทั้ง2ฉบับที่เราไปเซ็นรับอนุวัติเข้ามานะคะดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำตามกฎหมายระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่รัฐไทยเองตกลงที่จะทำตามสิ่งที่เขารับปากไว้เรียบร้อยแล้วจึงไม่ใช่เรื่องใหม่จึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากการที่ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนหรือถูกบีบคั้นบีบบังคับให้ต้องรับข้อเสนอแต่อย่างใดอาจจะอย่างในมีหลายครั้งที่เราได้ยินข่าวหรือว่าได้ยินรูปแบบของการพูดคุยแบบนี้ทำให้เราได้เห็นภาพตรงกันว่าประเด็นเรื่องของการซ้อมทรมานและการอุ้มหายเป็นประเด็นที่เป็นสากลไทยเองก็ยอมรับในจุดนั้นแล้วเช่นเดียวกันค่ะหลายครั้งนะคะทุกท่านเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหลายครั้งค่ะเราอาจจะมองว่าเป็นภาพของต้องออกมาเคลื่อนไหวประเด็นแหลมคมหรือเปล่าต้องไปเหยียบเท้าผู้มีอิทธิพลเข้าถึงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวกว่านั้นค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องราวแบบนี้นะคะไม่มีใครที่จะสะท้อนภาพตรงนี้ได้เท่ากับกลุ่มที่ไปพบเจอเหตุการณ์นี้ด้วยตัวของพวกเขาเองค่ะจึงอยากจะให้ทุกคนนะคะลองตั้งใจฟังเหตุการณ์ที่คุณอับดุลเลาะจะเล่าให้เราฟังค่ะคุณอับดุลเลาะคะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ปกป้องแล้วก็พี่หน่อยแล้วก็ผู้จัดทุกคนนะครับผมในฐานะตัวแทนเครือข่ายผู้ได้รับฮัลโหลได้ยินไหมครับชัดเจนค่ะเชิญต่อเลยค่ะก็อย่างที่อาจารย์ปกป้องได้เกริ่นให้เห็นภาพเมื่อสักครู่ว่าประเทศไทยได้เข้าเป็นทวิภาคีแล้วก็ได้ประกาศอนุวัติเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับอย่างที่ได้พูดก่อนหน้านี้ว่าจะมี ICCPR มีแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วก็มี CAT ล่าสุด
คือผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าตามที่อาจารย์บอกว่ากฎหมายถ้ามีการซ้อมทรมานเป็นระบบอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานรัฐก็ดีจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ดีก็อาจจะเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศนะที่เราเข้าใจคือผมอยากจะให้ความเห็นแบบนี้ว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันจะมีกฎหมายที่เราเรียกว่าพรบกฎอัยการศึกกับพรกฉุกเฉินซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเป็นพิเศษในการที่จะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทีนี้มันก็เลยมีช่องว่างในการที่จะกระทำการทรมานได้หรือว่าทำการละเมิดสิทธิ์หรือว่าละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ทีนี้ตามที่องค์กรได้ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและก็ได้ติดตามสัมภาษณ์คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากการที่ถูกควบคุมตัวตามค่ายทหารนะตามกฎหมายพิเศษต่างๆก็คือเราได้จำแนกมาเป็น3รูปแบบเนาะที่เราได้แบ่งออกเป็นหนึ่งก็คือการทรมานทางด้านร่างกายหมายถึงเป็นการทรมานชกตีตบต่อยอะไรพวกนี้เนาะซึ่งการทรมานในส่วนของร่างกายเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราได้ลงไปตรวจสอบว่ามีหน่วยงานอิสระที่สามารถเข้าตรวจสอบได้ทันทีเราอาจจะพอเห็นร่องรอยแล้วก็บาดแผลได้นะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือการทรมานในส่วนของจิตใจอันนี้ก็คือเป็นการข่มขู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่รับสารภาพถ้าไม่ยอมพูดถ้าไม่ยอมให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเราจะไปจับกุมคนอื่นๆซึ่งเป็นคนที่เรารักคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเป็นต้นมันก็เลยทำให้บุคคลเหล่านี้ซึ่งเราคิดว่าอาจจะสารภาพด้วยความกลัวเพราะว่าถูกทรมานในส่วนของจิตใจหรืออาจจะมีคำพูดซึ่งไปละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำพูดที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลต่างๆซึ่งหลายๆเคสก็ได้ให้ข้อมูลว่าตัวเองก็รับสารภาพเนื่องจากกลัวว่าคนอื่นครอบครัวจะโดนทำร้ายซึ่งระดับที่3ก็จะเป็นการทรมานแบบไม่เห็นไม่ให้เห็นร่องรอยก็คือที่เรามีข้อมูลอย่างเช่นการบังคับไม่ให้ยืนเป็นเวลาหลายวันการทุบตีด้วยการพันผ้าที่กระบองที่ไม้อะไรเป็นต้นแล้วก็อาจจะมีการให้ลงไปอยู่ในน้ำแล้วก็เอาไฟฟ้าเอาอิเล็กทรอนิกส์ช็อตลงจุ่มลงไปในน้ำซึ่งวิธีการเหล่านี้ซึ่งมันอาจจะไม่เห็นร่องรอยซึ่งเราคิดว่าไม่มีสมมุติว่าเรามีหน่วยงานอิสระจริงๆเข้าไปตรวจสอบดูแลแล้วก็เข้าไปตรวจสอบเข้าไปค้นหาข้อที่จริงได้แต่ว่าร่องรอยต่างๆอาจจะมองไม่เห็นซึ่งเราก็เลยกังวลว่าพรบตัวนี้ที่กำลังจะประกาศใช้ในประเทศไทยเนี่ยมันจะครอบคลุมเรื่องพวกนี้ได้เปล่าเพราะว่าตามที่เราเข้าใจก็คือตามเมืองนอกก็คือเขาจะเอาหลักทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบเข้ามาเป็นรายงานว่าอาจจะเขียนรายงานว่าเนี่ยเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆจากสหวิชาชีพจากแพทย์นิติวิทยาศาสตร์โดยตรงว่ามีการทำร้ายร่างกายมีการข่มขู่มีผลกระทบทางด้านจิตใจมีแผลตาใต้ผิวหนังอะไรพวกนี้ซึ่งหลักฐานพวกนี้รายงานทางการแพทย์พวกนี้เราอาจจะใช้ในชั้นศาลได้หรือว่าเราอาจจะสามารถที่จะไปฟ้องร้องนำตัวคนผิดมาลงโทษได้อะไรเป็นต้นนะฮะแล้วก็หลังผลกระทบสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราคิดว่าในปัจจุบันนี้ในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานไหนซึ่งสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ทันทีเวลามีเรื่องร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการกระทำการซ้อมทรมานระหว่างถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษซึ่งเรามองว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปได้ทันทีถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายในการที่จะค้นหาความจริงก็ดีเนาะ
แล้วก็ทีนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนซึ่งหมายถึงหน่วยงานรัฐซึ่งทำการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินที่สูญเสียสำหรับผู้ที่ถูกกระทำการทรมานเนาะแต่เดี๋ยวช่วงท้ายๆอาจจะให้พี่หน่อยช่วยเสริมว่าในตัวพรบเหล่านี้มันจะมีเรื่องของการเยียวยาการชดเชยค่าเสียหายต่างๆสำหรับผู้ที่ถูกกระทำการซ้อมทรมานหรือไม่ครับผมแล้วก็เรามองเห็นว่าโอเคในระยะเวลาที่ถูกบังคับใช้กฎหมายพิเศษมันอาจจะเป็นช่วงเวลาอย่างกฎอัยการศึกก็อาจจะเป็น7วันแล้วก็มันจะต่อด้วยพรก.ฉุกเฉินอีก30วันซึ่งระยะเวลาในช่วง30กว่าวันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆสำหรับใครบางคนหรือว่าสำหรับเจ้าหน้าที่แต่ว่าผลกระทบที่ตามมาสำหรับคนที่ถูกกระทำนั้นมันจะทำให้หลายๆอย่างได้รับผลกระทบอาจจะติดตัวตลอดไปหรือว่าอาจจะติดตัวไปตลอดชีวิตอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในส่วนของด้านจิตใจเนี่ยบางคนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะต้องรับกินยาพวกคลายเครียดพวกยานอนหลับเนาะแล้วก็อาจจะต้องไปเจอจิตแพทย์แล้วก็มีอาการวิตกกังวลซึมเศร้าแล้วก็มันจะทำให้มีอาการแฟลชแบ็กมีอาการนึกถึงเรื่องราวตอนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ถูกควบคุมตัวคือเคสเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตปกติเหมือนเข้าสังคมได้อย่างปกติจากเหมือนก่อนที่ถูกควบคุมตัวหมายถึงเวลามีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่หรือว่ามีเหตุการณ์ปิดล้อมบริเวณใกล้เคียงที่เราคิดว่ามีการปิดล้อมผู้ต้องสงสัยอะไรพวกนี้แล้วเวลาเจอด่านเวลาเห็นรถเจ้าหน้าที่เดินทางหลายๆคันบุคคลเหล่านี้มันจะทำให้รู้สึกมีอาการและก็นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งส่วนตัวมองว่าแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนหนึ่งที่เคยประสบเหตุการณ์เหล่านี้มาก่อนซึ่งเราคิดว่าการที่จะเยียวยาสุขภาพจิตการที่จะมารักษาพยาบาลสิ่งที่ถูกกระทําในช่วงเวลา30กว่าวันนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้เฉพาะในส่วนผลกระทบในส่วนของทางด้านสุขภาพจิตแล้วก็ประเด็นที่2ผลกระทบทางด้านร่างกายบางคนก็จะปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็อาจจะมีเหมือนตัวสั่นเดินอะไรพวกนี้ซึ่งแล้วก็มันจะทำให้ตัวเองนั้นเหนื่อยง่ายแล้วก็บางคนก็ถึงกับว่ามีความดันโลหิตสูงจากการที่เมื่อก่อนนี้เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนที่จะถูกคุมตัวแต่ว่าพอหลังจากที่ถูกคุมตัวมาแล้วได้รับการปล่อยตัวทีนี้มันก็ทำให้หลายๆอย่างในชีวิตของเขาได้สูญเสียไปนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาในเรื่องของสังคมผลกระทบทางด้านสังคมอย่างคนที่ถูกกระทำการซ้อมทรมานแล้วก็ถูกกระทำการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมซึ่งหลายๆคนที่เราไปสัมภาษณ์มาอาจจะบอกว่ามีผลกระทบในหนึ่งก็คือไม่อยากจะเข้าสังคมเนาะก็คือไม่อยากไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆอยากจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ถ้าอยากจะทำงานก็อยากจะทำงานในที่เป็นส่วนตัวอย่างถ้าทางพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นเรื่องของการกินยาทำสวนก็อาจจะหลบหลีกจากสังคมใหญ่ๆอาจจะไปอยู่ที่ไหนสงบสักที่หนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็สิ่งที่จะตามมานอกจากที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดมันก็คือการที่ถูกทำลายในเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็ร่างกายแล้วก็สังคมเนี่ยซึ่งเราคิดว่าพรบตัวนี้เนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งหมดหรือเปล่าหมายถึงการที่เราแบบจะนำข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นรายงานจากสหวิชาชีพเนี่ยเข้ามาต่อสู้ในชั้นศาลได้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเอาหลักฐานพวกนี้เนี่ยไปดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำการซ้อมทรมานหรือว่าผู้บังคับบัญชาได้หรือเปล่าอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างอยากจะให้พี่หน่อยว่าอาจารย์ปกป้องช่วยขยายความหรือว่าช่วยแลกเปลี่ยนว่ามันพอที่จะครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ได้หรือเปล่าก็ช่วงแรกอาจจะประมาณนี้ครับผมเป็นการเปิดคำถามที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่อับดุลลอคะและขอบคุณเช่นเดียวกันที่แชร์เรื่องราวให้พวกเราฟังนะคะทุกท่านคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะหาโอกาสที่จะได้รับเกียรติรับฟังจากผู้ที่เจอประสบการณ์โดยตรงยากมากและอยากให้แต่ละท่านนะคะเห็นถึงความสำคัญถึงเหตุผลที่เราต้องมีพรบของการป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสักทีในสังคมไทยของเราและคำถามของพี่อับดุลลอเองก็เช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตค่ะคุณพรเพ็ญคะถ้าร่างพรบฉบับนี้ผ่านมันจะสามารถป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ได้จริงๆไหมคะด้วยวิธีการยังไงคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะจะขอพูดถึงที่มาที่ไปของการที่เรากำลังมีความพยายามจะทำให้การทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายเนี่ยค่ะเป็นความผิดทางอาญาจริงๆต้องถามอาจารย์ปกป้องมันเป็นความผิดทางอาญาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการทรมานแต่ประเด็นปัญหามันก็คือการจะเอาผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีความยากลำบากดังนั้นคำตอบง่ายๆสำหรับพรบฉบับนี้ก็คือมันจะทำให้นะคะไม่ได้ปิดเปิดเสียงเริ่มใหม่เลยใช่ไหมคะได้ยินถึงท่อนที่มันจะทำพรบฉบับนี้มันจะทำให้ค่ะโอเคมันจะทำให้การดำเนินการในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีกรอบกฎหมายที่แน่นอนชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มันก็มีเรื่องของนิยามความหมายของคำว่าทรมานนะคะและยังมีการพูดการระบุไว้เรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยค่ะว่ามันเป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่มากแต่มันเป็นมาตรการป้องกันนะคะเพราะว่าการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นต้นทางของการทรมานและถ้าการทรมานเกิดขึ้นแล้วสำเร็จจนกระทั่งผู้ที่ถูกทรมานเนี่ยเสียชีวิตอะค่ะมันก็เกิดการซ่อนศพเกิดการทำให้ศพหายไปจากกระบวนการยุติธรรมหายไปจากการรับรู้ของญาติสังคมชุมชนนะคะจนเป็นฐานความผิดอีกอันนึงก็คือการบังคับให้บุคคลสูญหายนะคะถ้าจะถามว่าพรบฉบับนี้จะทำให้มีการยุติการทรมานยุติการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการบังคับให้สูญหายในทันทีไหมก็ต้องตอบว่าไม่นะคะแต่จะทำให้การกระทำต่างๆเหล่านี้ลดน้อยลงนะคะด้วยเหตุที่ว่ามันมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะประกอบกับทางภาคประชาสังคมอะค่ะเห็นความพยายามของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานนะคะที่สนใจพรบฉบับนี้อย่างจริงจังนะคะในลักษณะที่ต้องการที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพอย่างเช่นกระทรวงยุติธรรมเองซึ่งเป็นคนต้นร่างนะคะก็นำร่างจากนักวิชาการด้านกฎหมายโดยเฉพาะทางทีมของธรรมศาสตร์เนี่ยเข้ามาเสนอเป็นกฎหมายของรัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งมันจะใช้เวลา นานก็ตามนะคะตั้งแต่เราลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานจนกระทั่งเราไปรายงานสถานการณ์สิทธิ์นะคะที่กรุงเจนีวาตามร่างตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานในปี2556ค่ะไปลายๆนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็เห็นความพยายามของหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมนะคะผลักดันให้สุดท้ายแล้วเนี่ยร่างของกระทรวงยุติธรรมเองนะคะ
เข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีร่างของสสเข้ามาประกบจนกระทั่งเป็นร่างที่สสนะคะ300กว่าคนนะคะทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเนี่ยรับรองแล้วดังนั้นเราเห็นว่ามันมีเจตนารมณ์ที่จะทำให้สถานการณ์เรื่องนี้มันดีขึ้นก็คือไม่มีถ้ามีแล้วก็ต้องสืบสวนสอบสวนให้ได้ผู้กระทำความผิดนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะและถ้าเกิดเหตุการณ์จริงแล้วก็เชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดจริงเนี่ยเรามีคณะกรรมการนะคะที่จะช่วยเยียวยาหรือช่วยดำเนินการเบื้องต้นให้เกิดการสืบสวนสอบสวนที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะขออนุญาตแชร์สไลด์เล็กๆนิดนึงจะได้ไหมคะเพราะว่าเราพยายามจะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขเยียวยานะคะได้เห็นสไลด์ไหมคะเห็นแล้วนะคะชัดเจนค่ะค่ะก็จะเป็นเรื่องของมาตรการถ้าเราจะถามว่าจะทำยังไงมันถึงจะยุติการทรมานหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เราทำอยู่นะคะก็คือการตรวจสอบตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวสัมภาษณ์ผู้ที่ออกจากสถานที่ควบคุมตัวนะคะสัมภาษณ์ญาติสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบเหตุโดยตรงที่ออกมาจากเรือนจำหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมบังคับให้สารภาพควบคุมตัวไม่ชอบญาติไม่ได้เยี่ยมนะคะแล้วก็เอาตัวไปไหนไม่รู้แล้วก็เอาตัวกลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่แต่เฉพาะในสามจังหวัดนะคะแต่การตรวจสอบที่พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเนี่ยยังมีอยู่น้อยมากนะคะเราตรวจสอบแล้วสิ่งที่เราทำก็คือจดบันทึกแล้วเราก็ทำหน้าที่ในการเขียนรายงานนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเราส่งรายงานไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางกรณีญาติก็มีความกล้าหาญที่จะแจ้งความหรือว่าดำเนินการร้องเรียนกับหน่วยงานในท้องที่นะคะแต่มันก็ไม่ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการยุติและการทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะพยานหลักฐานค่ะพยานหลักฐานหายากมากอย่างที่เมื่อกี้อับดุลเลาะห์เล่าให้ฟังอะค่ะมันมีขั้นตอนของการใช้กฎหมายพิเศษคนถูกควบคุมตัวยาวนานถึง37วันนะคะไม่ใช่48ชั่วโมงตามกฎหมายอื่นแล้วยังมีผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดที่ถูกควบคุมตัวนานได้ถึง3วันในสถานที่ลับนะคะแล้วบางทีก็ไม่รับแล้วก็คือห้องสืบนั่นเองอย่างกรณีโจ้ถุงดำเนาะก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เป็นเรื่องของเรื่องความเลวร้ายที่เกิดขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตในการควบคุมตัวได้การรายงานเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรายงานต่อสื่อรายงานต่อองค์กรอิสระรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเราอยากที่จะให้มันมี accountability คือมีการสืบสวนสอบสวนนำคนผิดมาลงโทษหรือรวมทั้งการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เราก็อยากไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกก็คืออยากให้มันเป็นเรื่องของการป้องกันแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นนะคะที่ผ่านมาดังนั้นความหวังก็คือกฎหมายฉบับนี้นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างที่จะ เรียกว่าประเทศอื่นยังไม่มีเลยค่ะอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปกป้องด้วยที่เอาข้อหาความผิด2ข้อหาที่สำคัญมารวมกันแล้วก็ร่างจนกระทั่งมันเป็นฉบับเดียวเป็นพรบฉบับเดียวซึ่งก็จะดีมากสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยค่ะว่าเขาจะเข้าไปดำเนินการเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะนอกจากเรื่องของการมีกฎหมายแล้วอยากจะขอกระเถิบไปลองข้ามซีนไปถึงตอนสว.ผ่านกฎหมายเลยได้นะคะเป็นจินตนาการสำคัญกว่าค่ะเราอยากจินตนาการว่าสว.เข้าใจประเด็นนี้สว.ซึ่งอาจจะไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งแต่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศนี้นะคะเห็นความสำคัญที่จะผ่านกฎหมายนี้ไปโดยอาจจะไม่ต้องแก้เสนอว่ายังไม่ต้องแก้ก็ได้ค่ะขอให้ใช้กฎหมายนี้ไปสักประมาณ5ปีแล้วขั้นตอนของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยจะมีโอกาสที่จะแก้ไขกฎหมายนะคะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายอนุวัติการจากการมีสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศดังนั้นประเทศสมาชิกของ CAT สมาชิกของ ICCPR ซึ่งมีร้อยกว่าประเทศทั่วโลกอะค่ะ
ขาตามอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำร่วมกันก็คือป้องกันไม่ให้มีการทรมานหรือยุติการทรมานทั่วโลกนะคะถึงจะเลือกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเราก็ต้องการที่จะมีการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็ต้องเรียนว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ทำสิ่งนี้ล่วงหน้าไปแล้วก็คือมีการจัดอบรมเรื่องของการจดบันทึกการทรมานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการสากลที่เรียกว่า Istanbul Protocol เมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะวันที่10และวันที่11มีการพูดกันเรื่องของการจะทำยังไงให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะบุคลากรด้านนิติเวชศาสตร์หรือนิติเวชเข้ามาร่วมการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้เกิดหลักฐานที่นำไปสู่การนำคนผิดมาลงโทษหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็เหล่านี้ก็จะมีอีกหลายๆเรื่องซึ่งรวมทั้งเรื่องการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวต่างๆด้วยเพราะเป็นต้นเหตุและเป็นสาเหตุของการทรมานและการบังคับให้สูญหายนะคะเราคิดว่านิยามที่ร่างพรบฉบับนี้ได้แก้ไขจากร่างของกระทรวงยุติธรรมผ่านคณะกรรมการวิสามัญใช้เวลา4เดือนกว่าๆนะคะแล้วก็ได้นิยามที่สอดคล้องกับหลักการสากลนะคะของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานแล้วก็ครอบคลุมถึงเรื่องของการเลือกปฏิบัติด้วยครอบคลุมถึงเรื่องของการลงโทษหรือการข่มขู่บุคคลต่างๆที่อาจจะเป็นบุคคลที่3ด้วยอย่างที่เมื่อกี้นี้อับดุลเลาะห์ได้พูดนะคะแล้วก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและก็จิตใจนะคะโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษและเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะและก็เจ้าหน้าที่รัฐในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับล่างเท่านั้นนะคะมีอีกมาตราหนึ่งที่พูดถึงผู้บังคับบัญชาด้วยแล้วก็มีอีกมาตราหนึ่งที่พูดเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยยินยอมหรือปล่อยให้ทำหรือเข้าไปมีส่วนร่วมบางอย่างนะคะก็ต้องนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการกำหนดให้การปฏิบัติอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นความผิดทางอาญาด้วยนะคะมีความผิดสูงสุดยัง3ปีนะคะมาตรการนี้จะเป็นมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทรมานนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะรู้ยังไงว่ามันคือการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะเราก็ได้ถกเถียงกันแล้วเราก็จะพูดเสริมวอร์ดดิ้งเข้าไปนะคะเป็นเรื่องของการลดทอนคุณค่าหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เอาเป็นว่าเราไม่ควรถูกบังคับให้ไม่มีเสื้อผ้าก็คือไม่สมควรที่ใครจะต้องถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าระหว่างการถูกควบคุมตัวแต่จริงๆแล้วในหลักการสากลอันนี้เป็นการทรมานแล้วเนาะเราก็ไม่ควรจะถูกบังคับให้อดอาหารไม่ควรจะอยู่ในสถานที่ที่เย็นเกินไปร้อนเกินไปคับแคบมืดติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานเหล่านี้ค่ะมันเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นละเมิดศักดิ์ศรีรวมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยเหล่านี้ก็คงจะเป็นประโยชน์อะค่ะในเรื่องของการป้องกันอย่างเช่นถ้าเราจำได้ก็สถานบำบัดที่เกิดขึ้นที่เมืองการเนาะเราเห็นสภาพที่ไม่ดีเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องการฝึกทหารเกณฑ์หรือฝึกอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะอีกมาตราหนึ่งก็คือมาตราที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้บุคคลสูญหายซึ่งก็จะหมายถึงในมาตรา6นะคะก็คือเรื่องของการควบคุมตัวจับขังแล้วก็ลักพาตัวนะคะรวมทั้งการกระทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายนะคะแล้วมีการปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่อยู่ไม่ได้จับมานะคะการควบคุมตัวเหล่านี้นะคะก็จะถูกเขาเรียกว่าสันนิษฐานนะคะว่ามีการกระทำให้บุคคลสูญหายถ้าญาติหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่สามารถทราบชะตากรรมนะคะแล้วก็เหล่านี้ก็ต้องประกอบกับหลายๆเรื่องในกฎหมายฉบับนี้ด้วยค่ะในเรื่องของการระบุว่าจะต้องมีการสืบสวนจนกระทั่งทราบรายละเอียดของการกระทำแล้วก็รู้ตัวผู้กระทำแล้วถึงจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นการนับอายุความซึ่งเราก็ได้ขยายอันนี้อาจารย์พูดแล้วนะคะได้ขยายไปจนถึงว่าเป็นอายุความ40ปีนะคะถกเถียงกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะว่าจะไม่มีอายุความได้ไหมเพราะ
หลายหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของโลกหรือประวัติศาสตร์ของบางประเทศนะคะการทรมานและการบังคับให้สูญหายเป็นนโยบายของรัฐที่มันจะต้องเปลี่ยนระบอบไปก่อนนะคะก็เหล่านี้ก็จะเป็นมาตรการต่างๆที่คิดว่าจะทำให้นะคะการทรมานเนี่ยลดน้อยลงแล้วถ้ายังคงเกิดขึ้นอยู่ก็จะมีการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะจนทำให้ผู้กระทำความผิดมีช่องว่างน้อยมากที่จะทำความผิดทั้ง3ฐานนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความหวังของภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็คนทำงานรวมทั้งส.ส.ในสภาทั้งหมด300กว่าคนด้วยตอนนี้ก็ความหวังก็อยู่ที่ส.ส.ว.นะคะว่าจะผ่านกฎหมายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ภายในรัฐบาลนี้หรือเปล่านะคะประมาณนี้ก่อนไหมคะเพราะว่าถ้าลงรายมาตราอื่นก็จะมีความละเอียดไปอีกนะคะประมาณนี้ก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพรเพ็ญมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเราเริ่มเห็นภาพขยายชัดขึ้นว่ากฎหมายฉบับนี้ถ้าผ่านจะมีดีเทลยังไงบ้างจะมีรายละเอียดจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะความน่าสนใจของมันไม่ได้เพียงแค่พูดถึงการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ยังพูดถึงการป้องกันและบทลงโทษของผู้ที่ก่อให้เกิดการบังคับสูญหายไม่ใช่เพียงแต่ระดับปฏิบัติการอย่างที่ผ่านมาค่ะแต่ยังหมายรวมถึงระดับผู้บังคับบัญชาที่มักจะลอยตัวในหลายกรณีอีกด้วยตอนนี้นะคะเปิดพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนค่ะเปิดพื้นที่ให้ถามคำถามเข้ามาได้เลยทั้งทางแฟนเพจ Facebook ของประชาไทยและทางแฟนเพจ Facebook ของนิติฮับเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่มีคำถามนึงค่ะอาจารย์คะพี่พรเพ็ญคะพี่อับดุลลอคะมีคำถามนึงที่ถามเข้ามาและคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือประเด็นของความมั่นคงค่ะเคยมีคนพูดว่าถ้าพรบ.ฉบับนี้จะไม่ผ่านเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงถ้ามีพรบฉบับนี้นะความมั่นคงของประเทศเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะอยู่ในความสุ่มเสี่ยงเลยอยากจะขอถามแต่ละท่านค่ะว่าคิดเห็นยังไงคะกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ความมั่นคงของประเทศเราลดน้อยลงจริงๆไหมคะขอเริ่มต้นที่อาจารย์ค่ะครับขอบคุณนะผมมองงี้ฮะว่าประเด็นในเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทุกชาติทุกประเทศเขาก็อยากจะรักษาความมั่นคงไว้แล้วก็เป็นหน้าที่ภารกิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในการที่จะต้องรักษาความมั่นคงของประเทศไว้แต่ความมั่นคงก็เกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้ได้พร้อมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เป็นพื้นฐานที่สุดและเป็นสิทธิเด็ดขาดที่สุดก็คือเรื่องการไม่ให้เกิดการทรมานหรือการบังคับบุคคลให้สูญหายนะครับการรักษาความมั่นคงที่เคารพและก็ไปได้ด้วยกันกับการไม่ให้เกิดการทรมานและการบังคับบุคคลที่สูญหายเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกแล้วฮะประเทศต่างๆที่เขามีกฎหมายป้องกันไม่ให้ทรมานป้องกันไม่ให้สูญหายประเทศต่างๆที่เขาเคารพในเรื่องสิทธิเด็ดขาดที่จะไม่ถูกทรมานไม่ถูกสูญหายเขาก็ยังสามารถรักษาความมั่นคงเขาไว้ได้และยังสามารถบังคับใช้กฎหมายและทำให้ความมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะนั้นผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าการมีกฎหมายฉบับนี้นะครับรวมทั้งการมีฐานความผิดเหล่านี้และบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไม่น่าที่จะไปกระทบหรือทำให้ความมั่นคงสูญเสียหรือหายสูญหายไปมีหนำซ้ำนะครับมองอีกแง่หนึ่งกลับเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานและเข้าสู่ระดับสากลและจะทำให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีและยิ่งเสริมความมั่นคงประเทศไทยในสายตาของต่างประเทศหรือของประชาคมโลกเข้าอีกด้วยครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะดังนั้นนะคะมันเป็นไปได้ค่ะคุณผู้ฟังที่เราจะสามารถรักษาความมั่นคงของประเทศของเราควบคู่ไปกับการรักษาสิทธิมนุษยชนที่ถือเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆไปพร้อมๆกันนะคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะคะไปต่อที่พี่อับดุลเลาะห์เลยค่ะเชิญค่ะโอเคระหว่างที่รอสัญญาณจากพี่อับดุลเลาะห์นะคะไอขออนุญาตไปต่อที่พี่พรเพ็ญค่ะเชิญค่ะค่ะก็วันนี้เป็นวันที่เราต้องรำลึกถึงบทบาทของทนายความนะคะแล้วก็โดยเฉพาะทนายสมชัยนิรภัยจิตนะคะครบรอบ18ปีวันนี้เลยที่ทำใหชีวิตของพี่เองก็เข้ามาทำงานด้านนี้อย่างจริงๆจังๆนะคะเพราะว่าเราได้รับการร้องขอจาก
กลุ่มเพื่อนทนายความว่าอยากให้ช่วยติดตามคดีนี้นะคะเราก็ติดตามมาจนบัดนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าทนายสมชายหายไปไหนเนาะมันเกี่ยวข้องกับคำถามนี้อย่างมากเลยค่ะว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีความชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อาจจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเราไม่ทราบนะคะเพราะบทบาทของทนายสมชายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากด้วยในเรื่องของการล่ารายชื่อนะคะประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 10,000 รายชื่อณตอนนั้นนะคะสามารถที่จะยื่นแก้กฎหมายได้แล้วท่านก็มีความประสงค์ว่าถ้าครบ 10,000 รายชื่อซึ่งประชากรใน3จังหวัดเนี่ยมี2ล้านคนเนี่ย 10,000 รายชื่อไม่น่าจะยากแต่ล่ารายชื่อไปได้ไม่นับพันนะคะก็ถูกบังคับให้สูญหายไปเลยนะคะจนบัดนี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะล่ารายชื่อในการยกเลิกกฎอัยการศึกในพื้นที่อีกนะคะดังนั้นจึงมองในมุมว่าการที่รัฐบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบายระดับไหนก็ตามเนี่ยเลือกที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการบังคับให้สูญหายแล้วคิดว่ามันจะช่วยความมั่นคงของประเทศให้ดีขึ้นมันเป็นความคิดที่ผิดนะคะ18ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณปัจจุบันพี่เพิ่งกลับขึ้นมาเมื่อวันที่9ค่ะมีนาคมที่ผ่านมาไม่มีอะไรดีขึ้นสถานการณ์ความรุนแรงลดน้อยลงนะคะยังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่งบประมาณสูงขึ้นทุกปีนะคะแต่ยังไม่มีความสงบยังไม่มีสันติภาพเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นการที่เราจะเลือกการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเป็นข้ออ้างว่ามันจะทำให้เกิดความมั่นคงของชาติเนี่ยกับเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีความยุติธรรมมันก็จะไม่มีสันติภาพนะคะขอยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งคือวันนี้ไปขอเข้ารับฟังนะคะการพิจารณาคดีของผู้กำกับโจ้นะคะที่ศาลทุจริตกลางนะคะเราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปสังเกตการหรือเข้าไปรับฟังการพิจารณาคดีจำเลยและก็ทนายจำเลยอ้างว่าการสังเกตการของบุคคลภายนอกซึ่งจริงๆมันเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญนะคะว่าการพิจารณาคดีเนี่ยจะต้องเปิดเผยทนายจำเลยและจำเลยคัดค้านการที่จะมีบุคคลสาธารณะเข้าไปฟังเป็น public eye อะค่ะและเหตุผลของเขาก็คือว่าจะทำให้กระทบกระเทือนกับต้นสังกัดก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทำให้การจับกุมบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยถูกเปิดเผยเราก็มันไม่น่าจะเกี่ยวกันไหมลองคิดถึงว่าการสังเกตการคดีนี้เป็นคดีที่ทำให้คนเสียชีวิตนะคะมันน่าจะแยกส่วนกันกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดเขาเอามารวมกันก็คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นกับทนายสมชายก็คือใช้ความรุนแรงกับบุคคลที่ต้องสงสัยในข้อหาความผิดอย่างนึงอ่ะนะคะแล้วก็อ้างว่าทำไปเพื่อนโยบายใดนโยบายหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแนวคิดของรัฐไทยแนวคิดของผู้บังคับใช้กฎหมายที่เป็นทั้งตำรวจแล้วก็ทหารแล้วก็หน่วยงานอาจจะเกี่ยวข้องกับตุลาการด้วยว่า2 สิ่งนี้มันต้องมันแลกกันได้แต่จริงๆมันแลกกันไม่ได้เลยอ่ะค่ะมันจะการละเมิดสิทธิ์ทำไม่ได้โดยเด็ดขาดนโยบายที่ปราบปรามยาเสพติดนโยบายปราบปรามการก่อการร้ายจะต้องพึงกระทำโดยการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและก็ต้องห้ามไม่ให้มีการทรมานบังคับให้สูญหายด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่พรเพ็ญคะเราเลยได้มีโอกาสได้ฟังอัปเดตจากเรื่องของผู้กำกับโจ้ด้วยนะคะทุกท่านคะจะได้เห็นเลยว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณกำลังพูดกำลังคิดกำลังทำมีความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลหรือแม้แต่กับตัวของเจ้าหน้าที่รัฐเองเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ความเป็นธรรมหรืออย่างน้อยๆอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่มันเท่าเทียมกันจริงๆพ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยการันตีให้เรารู้ว่าสิทธิมนุษยชนของเราสิ่งที่ไม่ควรพลาดไปได้นี้จะต้องได้รับการบังคับใช้อย่างจริงจังในสังคมนี้นี่คือความสำคัญอย่างยิ่งยวดของพ.ร.บ.ตัวนี้ค่ะ
เลยเอ๋ยอาจจะขออนุญาตถามพี่ล้อต่อเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่ล้อขอสัญญาณขาดหายไปค่ะเราพูดคุยกันถึงคำถามเนื่องจากทางบ้านค่ะว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้มันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของรัฐให้ผ่านไม่ได้คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะมองแบบนี้ตัวของพี่ล้อคิดว่ายังไงคะคืออันที่จริงก็ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ก็จะอ้างความมั่นคงก็เลยเราก็เลยกังวลว่าสมมุติว่าเรามีพรบ.นี้บังคับใช้ภายในประเทศไทยแล้วก็คือกรณีที่มีผู้ที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษแล้วก็ญาติเนี่ยอาจจะไปร้องเรียนที่หน่วยงานให้ความช่วยเหลือในส่วนของทางด้านมิสเตอร์เฉินว่าจะเป็นกรรมการสินว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติก็ดีแล้วก็มูลนิธิประสานอะไรก็ได้ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสิทธิมนุษยชนทีนี้เรามองว่ามันจะมีหน่วยงานไหนที่สามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อเท็จจริงได้ทันทีเพราะว่าโอเคเราสามารถที่จะแจ้งความร้องเรียนร้องทุกข์ได้ต่อพนักงานสอบสวนได้ว่าโอเคเราสงสัยเจ้าหน้าที่หน่วยงานนี้ชื่อนี้กระทำการทรมานทีนี้เวลาเราอยากจะได้ไอ้พยานหลักฐานเนี่ยเราอยากจะได้ข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ต้องลงไปตรวจสอบทีนี้เราก็กังวลว่าเจ้าหน้าที่มักจะอ้างความมั่นคงซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้อันนี้มันก็จะเป็นปัญหาว่าโอเคสมมติว่าเรามีพรบ.อันนี้มาประกาศใช้จริงโอเคแต่ทีนี้พอเวลามันเกิดเหตุจริงๆหน้างานเนี่ยเราสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่ถูกทรมานได้หรือไม่เพราะว่าอย่างในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทีนี้กว่าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบเนี่ยก็คือต้องทำหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ก่อนถ้าเป็นค่ายทหารไหนเนี่ยที่คุณจะประสงค์ที่จะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยคุณก็ต้องทำหนังสืออนุญาตโอเคบางพื้นที่ก็อนุญาตแต่ว่าถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยไม่อนุญาตเนี่ยมันก็จะทำกลายมันทำให้กลายเป็นปัญหาซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้แล้วก็เราไม่สามารถที่จะค้นหาข้อเท็จจริงมาเป็นพยานหลักฐานได้ในการที่จะเอาผิดผู้ที่กระทำการได้แล้วก็ผมมองแบบนี้ว่าการที่เราเนี่ยไม่มีกฎหมายทรมานเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราเกรงว่าหลายๆอย่างเราดูเหมือนกับว่ารัฐเนี่ยได้ทำลายระบบนิติธรรมนิติรัฐและก็อาจจะได้มาซึ่งไม่ใช่ผู้ที่กระทำผิดอย่างแท้จริงมาลงโทษซึ่งมันก็เลยทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นกังวลแล้วก็เรารู้สึกเป็นกังวลอย่างมากถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่มาอ้างความมั่นคงของชาติแล้วก็ไม่สามารถให้หน่วยงานอิสระเข้าไปตรวจสอบได้ทันทีเวลามีการร้องเรียนว่ามีการซ้อมทรมานทีนี้พอเวลาเราโอเคพวกเราเนี่ยมีหน่วยงานที่สมมติว่ามีหน่วยงาน1-2-3เนี่ยจะลงเข้าไปตรวจสอบเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเกิดเหตุทีไรเจ้าหน้าที่ก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทีนี้หน่วยงานที่จะเข้าไปตรวจสอบ1ก็คือเราไว้ใจได้แค่ไหน1เป็นหน่วยงานที่อิสระจริงหรือไม่ที่จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็อันที่2ก็คือญาติผู้เสียหายเนี่ยไว้วางใจหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นคณะกรรมการอิสลามอาจจะเป็นหน่วยงานภาคประชาสังคมอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐอาจจะเป็นกรรมการสิทธิของรัฐอาจจะเป็นหน่วยงานนู่นนี่นั่น 4-5 หน่วยงานขึ้นมาแต่งตั้งแต่ว่าท้ายสุดก็จะเป็นกอรมน.เป็นคนที่นั่งหัวโต๊ะแล้วก็นำมาพิจารณาซึ่งเราก็ไม่ได้ว่ากอรมน.ไม่ได้ไปคนหาข้อเท็จจริงแต่ทีนี้เรามองว่ามันเป็นหน่วยงานอิสระจริงหรือไม่แล้วก็มันจะเป็นมันจะได้ข้อเท็จจริงหรือไม่แล้วก็ได้รับความยอมรับกับคนในพื้นที่หรือไม่สำหรับหน่วยงานที่จะเข้าไปตรวจสอบครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะบางล้อคะความน่าสนใจของเรื่องนี้นะคะจึงอยู่ที่ว่าในยุค
ที่เรายังมีเรื่องของการละเมิดสิทธิตลอดเวลาการใช้พูดวาทกรรมความมั่นคงหลายๆครั้งมันคือข้ออ้างค่ะมันคือข้ออ้างในการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันคือข้ออ้างที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มรูปแบบอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นถ้าเราเรียนลำดับความสำคัญดีๆตอนนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าอย่างที่อาจารย์บอกมันทำควบคู่ไปด้วยกันได้ค่ะอย่างที่พี่พรเพ็ญบอกว่าจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของความมั่นคงตรงนี้การที่มีกฎหมายพรบฉบับนี้ออกมาจะทำให้รัฐอยู่สถานะที่มั่นคงมากขึ้นด้วยซ้ำไปค่ะแน่นอนค่ำคืนนี้นะคะเราพยายามที่จะค่อยๆแกะแก้ปมปฏิรูปปัญหาค่ะว่าความกังวลใจที่อาจจะทำให้พรบฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่สามารถออกกฎหมายมาได้มีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นคือมุมมองเรื่องของความมั่นคงที่เราได้พูดคุยกันไปมุมมองอีกมุมมองนึงที่เอ๋คิดว่าน่าสนใจและควรจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันค่ะนั่นก็คือถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดจะกลัวทำไมพรบฉบับเรื่องของการบังคับสูญหายนี่นั่นเพราะคุณไปชนตอเองหรือเปล่าคุณไปเอาเท้าไปเหยียบกับผู้มีอิทธิพลจริงๆหรือเปล่าเป็นเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าคนทะเลาะกันเองธุรกิจหรือเปล่ามีหลายคนตั้งคำถามค่ะว่าถ้าอย่างเราเนี่ยอยู่ดีๆด้วยคนบริสุทธิ์ทำงานออฟฟิศมันไม่เกี่ยวข้องกับพรบตัวนี้ทำไมต้องมาออกมาแอคชั่นทำไมต้องคิดว่าสำคัญทำไมถึงแบบไม่โฟกัสเรื่องปากท้องทำไมต้องเป็นพรบตัวนี้ฉบับนี้ถ้าคุณไม่ใช่คนผิดคุณจะกลัวอะไรคะอาจารย์เชิญเลยค่ะครับหลักในเรื่องการดำเนินคดีอาญาในทุกฐานความผิดนะครับก็คือหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนบริสุทธิ์ฮะจนกว่าจะมีหลักฐานมาพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นพ่อค้ายาคนนี้เป็นฆาตกรคนนี้เป็นผู้ร้ายองค์กรอาชญากรรมต่างๆนะครับถามว่าหลักนี้มันมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องของหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมันมีพัฒนาการมา200กว่าปีแล้วฮะและก็มันเป็นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รับรองไว้ใน ICCPR ที่ประเทศไทยกับ172ประเทศเป็นภาคีมีค่าเป็นรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองว่าคนทุกคนจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์อยู่ในรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับมากๆรวมทั้งฉบับปัจจุบันปี60ด้วยอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีความอาญามาตรา227ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนบริสุทธิ์นะครับและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายไม่ว่าเป็นตำรวจอัยการศาลจะไปปักใจเชื่อว่าไอ้คนนี้ผิดแล้วก็ดำเนินคดีเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นถ้ายึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนเนี่ยนะครับว่าทุกคนบริสุทธิ์เนี่ยนะครับจึงเป็นหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐนะครับและเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยถ้าจะดำเนินคดีอาญาข้อหาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ที่รัฐที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่กฎหมายให้อำนาจอยู่แล้วเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะการจับการค้นการออกหมายเรียกการดำเนินการต่างๆรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวนนิติวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยนะครับที่จะรวบรวมหลักฐานเพื่อมาพิสูจน์ความผิดของคนที่เป็นผู้ร้ายเป็นอาชญากรต่างๆนะครับคำถามคือถ้าไม่กลัวผิดจะไปสนอะไรใช่ไหมฮะหมายถึงถ้าเราไม่ทำผิดเราก็ปล่อยให้เขาไปใช้วิธีการอะไรก็ได้ในการดำเนินคดีทรมานผู้ต้องหาเพื่อให้ผู้ต้องหาที่เป็นโจรไปถูกดำเนินคดีอุ้มคนที่เป็นฆาตกรสร้างปัญหาให้สังคมให้หายไปสังคมจะได้สงบถ้าอธิบายอย่างนี้นะครับก็ต้องตอบว่าแล้วประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับที่นั่งทำงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอะไรทั้งหลายที่เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งจะไม่เป็นพวกเราที่มาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทั้งที่เราก็ไม่ได้กระทำผิดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการรับรองในเรื่องของหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนว่าบริสุทธิ์เนี่ยนะครับจึงไม่ใช่เรื่องเป็นกฎหมายคุ้มครองโจรหรือเป็นกฎหมายคุ้มครองคนทำผิดแต่เป็นกฎหมายที่คุ้มครองประชาชนทุกคนที่รับประโยชน์ที่ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์เพราะคนทุกคนเนี่ยนะครับก็ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนถ้าไม่มีหลักฐานถ้าไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้จะไปปฏิบัติเขากับเขาเหมือนอย่างคนทำผิดไม่ได้นะครับคำถามที่จะเกิดขึ้นคล้ายๆกับที่ท่านผู้บริหารการได้ยกนะครับก็คือว่า
ก็รู้อยู่แล้วคนนี้มันค้ายาไปคุ้มครองเขาทำไมรู้อยู่แล้วคนนี้มันฆาตกรฆ่าข่มขืนไปคุ้มครองเขาทำไมก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาทำทุกวิถีทางจนกระทั่งปราบปรามพวกผู้กระทำผิดพวกนี้สินะครับนี่คือคำถามและนี่คือคำถามที่ทุกคนจะต้องหันมาสนใจและต้องให้คำตอบนะครับคำตอบก็จะกลับไปที่หลักสันนิษฐานบริสุทธิ์ที่ผมบอกเมื่อสักครู่และคำตอบก็คือว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเราต้องการปราบปรามอาชญากรรมทุกอย่างเนี่ยนะครับโดยการให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทรมานก็ได้อุ้มหายก็ได้หรือทำอะไรก็ได้เพื่อปราบปรามอาชญากรรมนะครับเราจะมั่นใจได้ไงว่าวันหนึ่งจะไม่ใช่คนที่ทำงานออฟฟิศคนที่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่เคยทำผิดอะไรเลยวันหนึ่งเราจะถูกปรับปรามหรือมีคนไปบอกท่านแรกว่าคนคนนี้หรือเราเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนสมมุตินะครับถ้าเขาเชื่อขึ้นมาจากเสียงกระซิบบ้างจากข้อมูลอะไรบางอย่างบ้างว่าเราเนี่ยเป็นคนทำผิดฐานนู้นฐานนี้ฐานนั้นทั้งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยนะครับเราบอกว่าก็นี่ไงสังคมเขาให้แล้วนี่ว่าใครก็ตามถูกกล่าวหาว่าทำผิดเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้ลงโทษในพวกอาชญากรพวกนี้เลยวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเหยื่อของการถูกทรมานหรือถูกอุ้มหายเพียงเพราะเราไม่ยอมช่วยกันรักษาหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้กระทำผิดนะฮะสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองโจรผู้ร้ายหรือคนที่เป็นอันตรายหรือคนทำผิดต่อสังคมตรงกันข้ามครับสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดตัวทุกคนเนี่ยนะครับและมันเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงสิทธินี้แม้คนที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ร้ายแม้คนที่ถูกกล่าวหาเป็นอาชญากรหรือเป็นคนที่สร้างปัญหาในสังคมเนี่ยนะครับถ้าเราใช้วิธีการที่ถูกต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกลไกในกระบวนการธรรมในการพิสูจน์ความผิดของเขาผมว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่สังคมน่าจะปรารถนามากกว่าที่จะบอกว่าเราอยากปราบปรามอาชญากรรมจนให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐทำอะไรก็ได้เพื่อปราบปรามอาชญากรรมสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเรื่องของทุกคนที่จะถูกละเมิดสิทธิ์นี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะถ้าเราสามารถมั่นใจรัฐได้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี้ก็ได้ค่ะทุกท่านคะเห็นภาพชัดเจนมากว่าทำไมต่อให้ไม่ทำผิดต่อให้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องต่อให้เป็นแค่พนักงานออฟฟิศทำงานอยู่กับหน้าคอมอยู่ที่กรุงเทพคุณไม่ได้มีความเสี่ยงน้อยไปกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขออนุญาตไปต่อที่พี่พรเพ็ญค่ะเชิญค่ะค่ะก็จะต่อจากอาจารย์ปกป้องจะพูดถึงเรื่องสิทธิอีกประการนึงอะนะคะก็คือสิทธิที่เราจะต้องไม่ถูกควบคุมตัวและปราศจากการติดต่อ กับโลกภายนอกอันนี้ค่ะเป็นช่องว่างของกฎหมายไทยซึ่งมีอยู่ในหลายกฎหมายนะคะโดยเฉพาะกฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ในกฎหมายปราบปรามยาเสพติดแล้วก็กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตามคดีนโยบายเหล่านี้จึงเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงมากๆที่จะถูกควบคุมตัวไปแล้วถูกตัดขาดจากโลกภายนอกคือไม่ได้รับสิทธิในการพบทนายความไม่ได้สิทธิในการเยี่ยมจากผู้ที่ไว้วางใจหรือการสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะถูกทำให้กลายเป็นการซักถามการพูดคุยกันไปกินน้ำชาพาไปที่ลับแล้วก็ไม่บอกกับญาติไม่บอกกับบุคคลที่เขาไว้วางใจหรือไม่ให้โอกาสในเรื่องของการตั้งทนายความหรือให้ทนายความรับฟังนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเป็นช่องว่างที่ทำให้ความเสี่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ขอโยงกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วยค่ะว่ามีมาตรการใหม่ๆซึ่งแตกต่างจากมาตรการของในสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเดิมนะคะมีมาตรการที่พูดถึงเรื่องของการติดกล้องสำหรับการบันทึกภาพและเสียงของพนักเจ้าพนักงานที่มีอำนาจจับกุมนะคะไว้ตลอดเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเรียกแบบนี้ได้ไหมคะว่าเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ก็คือถ้าบุคคลเหล่านั้นถูกทำร้ายร่างกายถูกทำให้หายไปในอีกวันหนึ่งสองวันนะคะหลังจากที่มีภาพบันทึกแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานนะคะบ่งบอกได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำอะไรเลย
ในระหว่างการควบคุมตัวเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องกล้องภาพบันทึกเสียงและภาพก็จะเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ที่กระทำการโดยสุจริตสามารถที่จะเอามาใช้ยันได้ว่าข้อกล่าวอ้างของคนถูกจับคนนั้นน่ะเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องเขาว่าหัวแตกมาก่อนแล้วก่อนที่เราจะจับหรือเขามีพฤติกรรมอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมาตรการนี้ก็จะอยู่ในพรบร่างพรบฉบับนี้ด้วยนะคะแล้วอีกมาตรการหนึ่งก็คือการแจ้งการจับตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาหรือคนที่กระทำความผิดซึ่งหน้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องแจ้งหน่วยอื่นนะคะในกฎหมายพรบฉบับนี้จะระบุเรื่องของการแจ้งให้พนักงาน2ส่วนได้รับทราบในเรื่องของการจับกุมบุคคลทุกอำเภอทุกตำบล นะคะจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอัยการซึ่งระหว่างที่เราร่างพรบฉบับนี้ค่ะเราก็ได้เรียกทางมหาดไทยกับทางอัยการสูงสุดนะคะตัวแทนเข้ามารับฟังข้อบทนี้ข้อเสนอแนะนี้ซึ่งทั้ง2ฝ่ายยืนยันว่ามีบุคลากรและมีความสามารถนะคะที่จะรับแจ้งการจับกุมเขาอาจจะไม่ไปทำอะไรในช่วงระยะเวลาที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานอื่นๆจับกุมแต่ถ้ามีปัญหาเขาก็จะรีบสามารถที่จะลงไปตรวจสอบได้ทันทีถ้ามีเรื่องร้องเรียนจากญาติในอำเภอนั้นตำบล นั้นนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีก็เป็นมาตรการป้องกันนะคะดังนั้นมันจึงเชื่อมโยงกับสิทธิในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์มันก็จะต้องพูดถึงสิทธิอื่นๆด้วยซึ่งถ้าสมมุติมันเกิดการผิดหลงจริงๆอย่างพนักงานบริษัทถูกแจ้งจับถูกซัดทอดเขาได้สิทธิในการพบทนายความทันทีเขาได้สิทธิในการพบปะกับบุคคลที่เขาไว้วางใจทันทีเขาได้รับการแจ้งการจับโดยที่มีบุคคลภายนอกหน่วยงานนั้นนอกหน่วยงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าป่าไม้รับทราบถ้าเราหายไปถ้าเรามีบาดแผลเขาก็ต้องเอากล้องภาพและเสียงเนี่ยมายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราคิดว่าต้องทำประกอบไปเรื่องของการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องเสริมเรื่องงบประมาณเสริมเรื่องทักษะการสืบสวนสอบสวนที่เป็นลักษณะที่ไม่ข่มขู่คุกคามใช้คำถามปลายเปิดใช้วิธีการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ใช้หลักการที่กฎหมายไทยก็มีอยู่แล้วค่ะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ด้วยไม่ใช่พิสูจน์แต่การกระทำความผิดนะคะอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะได้หลักฐานมากขึ้นด้วยนะคะในคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอะไรต่างๆเพราะว่าประชาชนมั่นใจและยินดีที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคดีอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่างๆนะคะพอฟังพี่พรเพ็ญแบบนี้นะคะเราเห็นภาพเลยค่ะว่าระหว่างกระบวนการแต่ละขั้นตอนมันเต็มไปด้วยช่องโหว่ที่อาจจะเกิดการละเมิดเราได้ตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่กระบวนการสอบสวนตั้งแต่กระบวนการสืบสวนกระบวนการหาหลักฐานมันมีความไม่น่าไว้วางใจหลายจุดทีเดียวนะคะดังนั้นพรบฉบับนี้ไม่ว่าคุณจะผิดหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยพรบฉบับนี้จะคุ้มครองคุณในทุกสถานะได้แน่นอนค่ะไอ้ขออนุญาตไปต่อที่พี่เลาะเลยค่ะเชิญค่ะครับก็เพิ่มเติมของอาจารย์ปกป้องกับพี่หน่อยก็คือไม่ผิดจะกลัวอะไรก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการใช้กันเยอะว่าถ้าไม่ผิดแล้วจะกลัวอะไรคือเราก็อยากจะถามเจ้าหน้าที่กลับไปว่าแล้วถ้าไม่ผิดแล้วทำไมไม่ให้หน่วยงานอิสระเข้าไปตรวจสอบแล้วจะกลัวอะไรนะเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เรามักได้ยินว่าอย่างชัยภูมิบาแสก็ไม่สามารถที่จะเรียกดูวงจรปิดได้แล้วก็อย่างเคสในพื้นที่3จังหวัดเองก็จะเป็นเคสอัมดุลอิสมุโซนะก็คือกล้องก็ไม่สามารถที่ใช้งานได้ไม่สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้คือผมมองว่าหลายๆอย่างที่ถูกกระทำหลายๆคนที่ถูกซ้อมทรมานเนี่ยว่าถูกยังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยประเด็นหลักๆก็คือการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจเกินไปมีอำนาจเยอะแยะมากมายในการที่จะ
มีช่องโหว่หมายถึงมีช่องโหว่ในการที่มีเวลาพอที่จะกระทำการทรมานบุคคลคนหนึ่งได้เพื่อที่จะให้เขาคนนั้นเนี่ยได้รับโทษแล้วก็ซึ่งผมมองว่าอย่างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเหตุผลหลักๆเลยก็คือทำไมถึงมีการร้องเรียนว่ามีการกระทำการซ้อมทรมานเยอะแยะมากมายก็เพราะว่าหนึ่งก็คือเราคิดว่าเราเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเนี่ยสามารถประกาศใช้กฎอัยการศึกได้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้ดีว่ากฎอัยการศึกเนี่ยให้อำนาจเจ้าหน้าที่จนเกินไปโดยที่จะไปควบคุมตัวใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในยามวิกาลไม่ว่าจะเป็นจะไปยึดทรัพย์สินไม่ว่าจะพาไปที่ค่ายที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องขอหมายจากหน่วยงานอื่นๆเลยคือทหารเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปคุมตัวใครก็ได้แล้วก็ทีนี้คุมตัวไปแล้วก็คือไม่แจ้งญาติซะด้วยว่าพาไปที่ไหนก็เลยมันทำให้ญาติเนี่ยตามหากันวุ่นมันก็เลยทำให้แบบเราเนี่ยไม่สามารถที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดไม่สามารถที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นซึ่งเราคิดว่าหลายๆคนก็รู้ว่ากฎอัยการศึกเนี่ยเป็นกฎหมายที่ล้าหลังเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันซึ่งหลายๆมาตราของพรบกฎอัยการศึกเนี่ยมันให้อำนาจเจ้าหน้าที่จนเกินไปซึ่งผมมองว่าในตลอดระยะเวลา18ปีที่ประกาศใช้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งแล้วก็มีข้อครหามาตลอดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทำการซ้อมทรมานผู้ที่ถูกคุมตัวตามกฎหมายพิเศษเหล่านี้ซึ่งเราคิดว่าเมนหลักของเรื่องก็คือหนึ่งการที่เจ้าหน้าที่มีอำนาจจนเกินไปในการที่จะควบคุมตัวใครก็ได้อันนี้คือเป็นสิ่งล่อแหลมที่จะให้มีการเกิดการทรมานซึ่งเราคิดว่าในอนาคตถึงแม้ว่าเรามีพรบต่อต้านซ้อมทรมานแล้วก็บังคับให้สูญหายมาประกาศใช้ในประเทศไทยจริงก็ดีซึ่งคิดว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะยกเลิกกฎหมายพิเศษได้หรือว่าอาจจะถ้ายกเลิกไม่ได้จริงๆถ้ายังจะมีการมาอ้างความมั่นคงก็คือถึงเวลาหรือยังที่เราคิดว่านำมาพิจารณาอาจจะปรับแก้ว่าควรที่จะปรับแก้ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ดีขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ใช้กฎอัยการ17วันแล้วก็ยังมีการต่อพรกฉุกเฉินอีกซึ่งสามารถควบคุมตัวได้อีกไม่เกิน30วันซึ่งอย่างที่พี่หน่อยบอกเมื่อกี้ว่ามันมีกฎหมายหลายๆฉบับแล้วก็มันสามารถที่จะประกาศใช้ได้ต่อเนื่องแล้วก็บุคคลคนหนึ่งเนี่ยปราศจากโลกภายนอก37กว่าวันโดยที่ไม่ได้เจอทนายแล้วก็ไม่มีบุคคลที่ไว้วางใจร่วมอยู่ด้วยในระหว่างนั้นซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานมาก37วันโดยที่เขาคนคนหนึ่งเนี่ยตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งไม่มีประเทศใดในโลกให้อำนาจเจ้าหน้าที่ได้กระทำการผู้ที่คิดว่าเขาต้องสงสัยได้เป็นระยะเวลายาวนานได้มากถึงเท่านี้คืออย่างถ้าเป็นวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยสามารถควบคุมตัวได้ไม่เกิน48ชั่วโมงแล้วก็สอบปากคำโดยที่มีทนายมีญาติร่วมอยู่ด้วยแล้วก็ส่งฝากขังแล้วไม่ว่าจะเป็นส่งอัยการต่ออันนี้โอเคเข้าใจได้แต่ทีนี้เนี่ยเวลาอยู่ในเรือนจำเนี่ยถูกฝากขังมันจะอยู่กันหลายๆคนซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นวิธีพิจารณาความอาญามันเป็นประวิอาญาอาญาแผ่นดินโอเคเราเข้าใจมันอยู่ในที่ที่อยู่กันหลายๆคนสามารถที่จะพูดคุยกันได้แต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายพิเศษเนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องอยู่คนเดียวในห้องซึ่งห้องก็จะมีผนังซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถออกไปไหนได้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกไปที่เขาใช้คำว่าซักถามซึ่งอันที่จริงผมมองว่าในฐานะกฎหมายพิเศษในฐานะผู้ต้องสงสัยเนี่ยตามที่สันนิษฐานว่าตามที่อาจารย์ปกป้องบอกว่าให้สันนิษฐานเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยควรที่จะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าปวิอาญาซะด้วยซ้ำทีนี้เราต้องอยู่คนเดียวเป็นระยะเวลา30กว่าวันซึ่งวันๆก็จะเจอแต่ผนังเนี่ยแหละซึ่งเอาจริงๆนะคนถ้าเราไปอยู่เฉยๆอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการสักถามโดยที่ไม่มีการทรมานมันก็คือการทรมานนั่นแหละทุกครั้งเป็นระยะเวลา30กว่าวันคนเดียวมันช้า
เราก็ไม่สามารถที่จะคุยกับใครก็ได้แล้วก็เราได้อะไรบ้างเราได้เยี่ยมไม่เกิน30นาทีซึ่ง30นาทีเนี่ยมันคือไม่เกินไม่ใช่ว่าให้เยี่ยม30นาทีนะก็คือไม่เกินคุณจะ1นาที2นาทีก็ได้ก็คือกฎหมายมันระบุว่าเยี่ยมได้ไม่เกิน30นาทีเจ้าหน้าที่ก็จะเอาเทคนิคตรงนี้มาใช้ว่าทำไมเคสเนี่ยญาติมาแจ้งมาร้องเรียนว่าเยี่ยมได้แค่1ถึง2นาทีอาก็จะที่บอกว่าเออนี่ก็ไม่เกิน30นาทีแล้วไงคืออันนี้คือสิทธิ์นะแต่ถ้าโอเคถ้าปวิอาญาเนี่ยไปเยี่ยมที่เรือนจำเนี่ยได้30นาทีจริงอย่างโอเคซึ่งเรามองว่ามันเป็นตัวหลักเป็นตัวการหลักๆเลยที่ทำให้มีการกระทำการซ้อมทรมานนะแล้วก็ผมอาจจะมีข้อเสนอว่าเราควรที่จะต้องนำหลักฐานทางการแพทย์มาร่วมด้วยในการที่จะค้นหาข้อเท็จจริงและก็เจ้าหน้าที่ที่กระทำการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องมีการอบรมในเรื่องสิทธิมนุษยชนต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอนุสัญญาระหว่างประเทศต้องมีการเข้าใจในหลักการต่างๆที่ประเทศไทยเนี่ยไปเป็นภาคีและก็เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีความเป็นมนุษย์ในติดตัวแล้วก็อยู่กับความเป็นมนุษย์โดยที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันซึ่งมันถึงจะแก้ปัญหาเรื่องการทรมานพวกนี้ได้ถ้าเรามีพรบถ้าเรามีนู่นนี่นั่นบางทีถ้าสามัญสำนึกของคนเนี่ยไม่มีคิดว่ามันก็ยากเหมือนกันที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่ล้อค่ะทุกท่านคะเราพอได้เห็นข้อสังเกตในการที่ไม่อยากจะให้มีพรบฉบับนี้อยู่ในประเทศไทยไม่อยากที่จะให้ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ไปทั้งในมุมมองที่กลัวจะไปกระทบเรื่องของความมั่นคงทั้งในมุมมองที่กลัวจะเป็นการช่วยให้คนผิดพ้นผิดไปแต่แน่นอนในระบบกฎหมายอาญาและระบบกฎหมายบ้านเราเองค่ะย่อมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิพากษาจนกว่าจะมีการพิจารณาโทษต่างๆจนครบถ้วนทุกด้านแล้วดังนั้นหลักสันนิษฐานว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จึงสำคัญมากๆและพรบฉบับนี้จะช่วยยืนยันหลักการนี้ให้เราจะช่วยคุ้มครองสิทธิต่างๆให้กับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการที่จะไม่ถูกสูญหายไปค่ะวันนี้นะคะเราได้แลกเปลี่ยนมุมมองมากมายค่ะมุมมองที่น่าสนใจทั้งจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงในการร่างกฎหมายมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศและมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์พบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่มีใครสมควรจะได้พบเจอเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรบฉบับนี้จะสามารถยุติเหตุการณ์เหล่านั้นได้ไม่ให้มีใครต้องพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้อีกเหมือนกับที่คนกลุ่มนี้เคยพบเจอมาค่ะเอ่ยขออนุญาตนะคะค่ำคืนนี้เหตุผลที่เราจัดในวันนี้ค่ะเหตุผลหนึ่งหลักๆก็เป็นเพราะต้องการจะระลึกถึงผู้ล่วงลับผู้ที่ยังไม่ได้กลับไปหาครอบครัวทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะขอบคุณวิทยากรของพวกเรานะคะทั้ง3ท่านมากๆเลยค่ะมุมมองเอ่ยเชื่อว่าหลายคนนะคะมีคำถามอยากจะพูดคุยต่อสามารถฝากคำถามไปที่หลังไมค์กับพวกเราได้เลยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยคืออยากให้ร่วมกันจับตราพรบฉบับนี้ค่ะสว.จะปล่อยผ่านหรือไม่จะช่วยกันโหวตและขับเคลื่อนพรบฉบับนี้ไปพร้อมกับภาคประชาชนและภาคประชาสังคมหรือเปล่าเป็นคำถามที่เราควรจับตามองต่อไปเป็นอย่างยิ่งค่ะนิติฮับเองก็จะทำเช่นนั้นเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านมากๆค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปกป้องกิจสนิทจากนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณพรเพ็ญคงขจรเกียรติค่ะและคุณอับเดินล้อเงาะค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับยินดีครับแล้วก่อนจากกันวันนี้เพื่อรำลึกถึงผู้สูญหายที่คู่ขัดแย้งของเขาคือมือที่เรามองไม่เห็นเป็นรายชื่อที่เราหลายท่านอาจจะคุ้นหูคุ้นตาคุ้นเคยกันแต่อีกหลายชื่อถูกลบเลือนหายไปแล้วท่ามกลางกระแสทานของประวัติศาสตร์และเวลาเราจะขออนุญาตใช้ช่วงเวลาสุดท้ายตรงนี้เพื่อรำลึกถึงพวกเขาค่ะครูเตียงสิริขันคุณทยีสลงโต๊ะมีนาคุณธนงโพอาจคุณสมชายนีรภัยจิตคุณกมลเหล่าโสภาพันธ์คุณพอลจีหรือบินลี่รักจงเจริญคุณเด่นคำแล่คุณอิทธิพลสุปั้นหรือดีเจซุนโฮคุณวุฒิพงศ์กฎธรรมกุลหรือโกติ
คุณสุรชัยด่าวัฒนานุสรหรือสุรชัยแซ่ด่าคุณชัดชาญบุพภาวันหรือสหายภูชนะคุณไกรเดชลือเลิศหรือสหายกาสลองคุณชูชีพชีวสุขหรือลุงสนามหลวงคุณกฤษณะทับไทยสหายยางบลัดคุณสยามธีรวุฒิสหายข้าวเหนียวมะม่วงคุณวันเฉลิมศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์และอีกเคสหนึ่งที่หลายครั้งเราอาจจะลืมเลือนเข้าไปนั่นก็คือคุณเฉลิมศักดิ์เรืองมงคลนายทหารที่เอาข้อมูลของวังทวีวัฒนาออกมาพูดถึงและถูกต้องสงสัยว่าเป็นแอดมินเพจของพิซซ่าชาวไหนหลายๆท่านเราพบเจอร่างที่ไร้ชีวิตของเขาแล้วแต่หลายท่านเรายังไม่ทราบชะตากรรมและยังไม่มีใครได้กลับบ้านทั้งหมดที่เอ่ยอ่านรายชื่อมาค่ะค่ำคืนนี้ขออุทิศให้กับพวกเขาและขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่อยู่กับพวกเราค่ะยินดีครับดาติสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะ